้เราก็พาพระทุกคนนะคะนี่เลยมาที่สวนสุขสมบูรณ์ค่ะนี่เขากำลังตกปลาซึ่งที่นี่นะคะแต่ก็เริ่มต้นเขาบอกว่าเจ้าของสวนเขาก็ให้คนมาสามารถมากันที่นี่ค่ะและตอนนี้ครับพวกแคมปิ้งที่ชอบตกปลาก็สามารถมาตกปลากันที่นี่ได้เลยค่ะกำลังตกปลากันอยู ได้ไหมคะเนี่ย ได้อยู่ ส่วนมากที่นี่จะเป็นปลาอะไรอะคะปลาตะเพียนขอดูนี่ว่าไหนอู้นั่นไงอยู่ในเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยไอ้ที่ใส่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะสบก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 เราก็ไม่รู้เหมือนอ้วนเหมือนอะไรนะถ้าสมมติส่วนใหญ่เนี่ยปลาตะเพียนเนยปนินอ๋ออยู่ตรงนู้นอันนี้ได้แล้วเหรอนี่อุ้ยทำไมหูปลาอะไรนะคะปลากระมังปลากระมังติดสองตัวเป็นปลาทูติดสองตัวได้ปลาทูอุ้ยนี่ปลาตะเพียนอ๋อปนินรู้ยี่ตัวมาเริ่มเลยสนุกเลยนะถ้าคนที่ชอบตกปลาก็มาตกกันได้นี่บรรยากาศสวัสดีค่ะวันนี้ไรอะไรบาร์พีเคของเรานะคะก็พาทุกคนนี่ค่ะมาที่สวนสุขสมบูรณ์ค่ะซึ่งจะเป็นลานกางเต็นท์แห่งใหม่นะคะซึ่งได้ยินข่าวว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนธันวาคมนี้เองนะคะก็จะเป็นลานกางเต็นท์ที่มีแบบเหมือนที่เต็ดที่นี่แต่ก่อนนะคะเขาก็จะเป็นทําเป็นชาวสวนนะคะซึ่งเขาจะเป็นมีปลูกมะม่วงนะคะแล้วก็มีขนุนแล้วก็มีมะพร้าวมีมะนาวด้วยนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะคิดค่าหัวอยู่ที่คนละ150นะคะนี่เลยค่ะสวนสุขสมบูรณ์ค่ะจะเป็นบริเวณอยู่ที่เขื่อนลำตะเพินนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีอะค่ะนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะของที่นี่เขาค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เอ้ยธรรมชาติมากเลยเรามาช่วงเดือนเมษาก็จะเห็นมะม่วงเห็นไหมคะมากเลยเดี๋ยวเราพาทุกๆคนนะคะไปชมห้องน้ำกันค่ะตามมาเลยค่ะตอนนี้ยังถ่ายอยู่เหรอนี่และนี่คือห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะเป็นแบบฝักบัวนะคะนี่เห็นไหมคะห้องน้ำกับห้องอาบน้ำก็จะรวมเป็นห้องเดียวเลยค่ะเขาก็จะแยกชายหญิงนะคะอันนี้ก็คือของผู้หญิงค่ะที่นี่เขามีบริการ Wi-Fi ฟรีด้วยนะคะทุกคนมาสถานที่อย่างนี้เราไม่พ้นที่จะต้องโซเชียลค่ะนี่คือบริเวณลานใหม่นะคะที่นี่เขากำลังปรับปรุงกันอยู่นะคะซึ่งแต่ก่อนเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นต้นมะม่วงอะค่ะแล้วเห็นไหมคะด้านหลังเราที่เขาที่เขาจะทำเป็นแบบสวนผสมผสานนะคะนี่ขนุนเห็นไหมคะนี่ขนุนวันนี้เจ้าของสวนเขาก็ใจดีค่ะเขาก็เอาขนุนให้เราทาน2ลูกเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นดูนี้ก่อนค่ะเห็นไหมคะนี่สวนขนุนอันนี้ขนุนมันพึ่งแบบต้นแบบเขาเรียกว่าถ้าต้นมันเป็นต้นสาวๆอะเนาะนี่แต่ต้นมู้ข้างในนู้นน่ะต้นใหญ่มากเลยลูกใหญ่อ่ะไม่ใช่ต้นใหญ่ลูกใหญ่ขนุนเต็มไปหมดเลยนี่ต้นขนุนเดี๋ยวเราไปชมขนุนที่เจ้าของสวนเขาน่ารักมากเลยเป็นกันเองมากเลยค่ะที่นี่เขาให้เรา
มาทานกันค่ะไปชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ที่นะคะสวนสุขสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะเรียนที่เรากลางค่ะเห็นไหมคะหญ้าสวยงามเลยค่ะนี่เรากลางกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปชมขนุนที่เจ้าของสวนเขาให้เราน่ารักมากเลยลูกนี้นี่เห็นไหมคะน่ารักหอมอ่ะสุกละทีนี้เลยเนี่ยค่ะที่นี่คือนี่ค่ะสวนสุขสมบูรณ์นะคะซึ่งที่นี่ดีเขาจะปลูกหญ้าไว้สวยงามเลยอะค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะที่มากับอาเต็นกับอันเราก็นี่ค่ะจะได้ฟิลนี่แล้วก็เหยียบหญ้าได้สบายเท้าเลยค่ะซึ่งก็จะได้บรรยากาศที่เหมือนเรานั่งอยู่ริมทะเลเลยค่ะวิวของเขานี่แต่นี่คือทะเลน้ำจืดนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสุขสมบูรณ์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นลานแคมปิ้งลานใหม่เลยนะคะที่เขาได้ยินข่าวว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อตอนต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเองค่ะซึ่งปกติที่นี่เขาก็จะเป็นชาวสวนนะคะที่นี่เขาก็จะมีนะคะมีมะม่วงมีขนุนมีมะนาวนะคะแล้วก็มีมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่เขาจะปลูกเป็นแนวที่บอกว่าสวยเลยนะคะเหมือนได้ฟีลแบบเราอยู่แบบทะเลเลยค่ะต้นมะพร้าวปลูกเป็นแถวยาวเลยค่ะนี่ค่ะที่สวนสุขสมบูรณ์ซึ่งจะอยู่บริเวณเขื่อนลำพะเพิงจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณลานกางเต็นท์สวนสุขสมบูรณ์นะคะนี่เลยค่ะด้านหลังเราเห็นไหมคะก็จะเป็นแนวเขาก็จะเป็นนี่ด้วยค่ะเขื่อนลำพะเพิงค่ะซึ่งพวกนักตกปลานะคะก็สามารถนี่เลยมาตกปลากันที่นี่ได้เลยนะคะนี่เขามีบริการให้ตกปลาได้เลยค่ะถ้าแบบพวกที่แบบแคมปิ้งชอบตกปลานะคะนี่เลยแนะนำเลยค่ะชิลๆเลยค่ะวิวภูเขาลิ้นเขื่อนจ้ะนี่เลยแนวต้นมะพร้าวค่ะและบรรยากาศอีกฟิลนึงเลยค่ะเหมือนมาทะเลเลยที่นี่คืออ่างเก็บน้ำลำตะเพินค่ะค่ะและนี่คือบรรยากาศภายในสวนสุขสมบูรณ์นะคะด้านหลังเราก็คือเขื่อนลำพะเพินค่ะที่สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็นี่คือวิวชิลๆนะคะเหมือนชายหาดทะเลเลยค่ะแต่นี่คือข้างหลังเราคือเขื่อนนะคะสวนสุขสมบูรณ์ค่ะThank you.
ก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ Drive Alive by PK ค่ะบ๊ายบาย